ที่แปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้พี่อ้ําจะมาเออแกะกล่องไดปะผมอันใหม่นะคะที่พี่อ้ําเพิ่งได้มานะคะแต่ก็ลองใช้ไป2ครั้งแล้วรู้สึกว่าประทับใจหน้าตาสิ่งที่พี่อ้ําจะเอามารีวิวหรือว่าเออแกะกล่องในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้าไดเป่าผมของ Violet Pro Beauty Ionic Hair Dryer นะคะตัวนี้เป็นไดเป่าผมที่หน้าตาคือสวยมากแกดูดิมันเก๋มากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าใน1กล่องนั้นมีอะไรบ้างเปิดแล้วนะจ๊ะทาดาเปิดขึ้นมานะคะก็จะเจอถุงผ้ากำมะหยี่คือน่ารักมากเลยเอาไว้ใส่ไดเวลาเราจะเดินทางไปไหนนะคะก็ใส่ถุงผ้าได้เป็นถุงผ้าสีน้ำตาลนะคะคือสวยมากเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็มีไดแค่ดูไดคือสวยมากแล้วก็มีหัวมาให้3หัวนะคะหัวที่1ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวที่สำหรับผมดัดรอนป่ะถ้าเราไม่ผิดนะคะเพราะว่าพี่อ้ําไม่ค่อยได้ใช้หัวแบบนี้ส่วนใหญ่พี่อ้ําจะใช้เป็นหัวแบบนี้นะคะนี่เลยมันก็จะมีมาให้2หัวก็จะเป็นหัวปากแบนแคบแล้วก็หัวปากแบนกว้างนะคะก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนส่วนตัวแล้วพี่อ้ําชอบแบบกว้างเดี๋ยวเราจะใส่หัวแบบนี้ลงไปที่เครื่องนะคะแกดูหน้าตาของไดเป่าผมดิคือมันเก๋มากคือน้ำหนักมันเบาอ่ะคือประมาณ380กรัมเวลาไดเนี่ยคือไม่เมื่อยมือนะคะแล้วก็เสียงของไดเนี่ยเวลาพี่อ้ําไดพี่อ้ํารู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้ดังมากนะคะเมื่อเทียบกับไดอันเก่าที่พี่อ้ําใช้อยู่อันนั้นคือดังมากคุยกับผัวไม่รู้เรื่องดูทีวีก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็สายแกยาว 2.5 เมตรสามารถเสียบแล้วก็นั่งไดแล้วก็ดูทีวีได้นะคะคือชอบมากเลยความยาวของสายแล้วก็น้ำหนักของไดมันสวยมากมันเป็นสีเทาที่ดูดีดูแพงอ่ะแกแล้วก็ตัดด้วยสีชมพูตรงนี้นะคะสีชมพูตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นแผ่นกองกันผมไม่ให้ผมแล้วเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในไดนะคะเวลาไดบางทีแบบอุ๊ยโดนกินผมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันแค่มีผมมาติดได้แต่ว่ามันไม่ได้กินเข้าไปในไดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นข้างหน้าที่เราจะเอามาเสียบหัวใส่เข้าไปนะคะหัวที่พี่อ้ําจะใช้จะเป็นหัวอันนี้นะคะเป็นหัวปากแบนแล้วก็กว้างนะคะจะกว้างกว่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะแคบกว่าพี่อ้ําชอบใช้หัวนี้มากเลยแล้วก็อันเนี้ยเวลาเราใส่เข้าไปแล้วนะคะก็หมุนทีหนึ่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะพอดีเลยนะคะคืออันเนี้ยพี่อ้ําชอบตรงที่ว่ามันล็อกได้พอหมุนเนี่ยปุ๊บล็อกปุ๊บเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งอันเก่าที่อ้ําใช้อยู่ได้ไดบางทีก็คอยจะหลุดนะคะต้องเอามาใส่ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยคือหมุนล็อกแล้วก็ไม่หลุดถ้าเราจะเปลี่ยนหัวก็หมุนออกดึงออกไปแล้วก็เอามาใส่แล้วก็หมุนเดี๋ยวกลับคอยกล็อกนะคะก็คือล็อกอยู่เลยคือเลิศมากเลยนะคะไดตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีปล่อยประจุไอออนออกมาตอนที่เราไดผมนะคะทำให้ผมเราแห้งไวโดยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงวัสดุที่ใช้ในการทำไดนะคะทำจาก ABS เป็นพลาสติกคุณภาพสูงที่ไม่ติดไฟตัวไดจะมีการปรับลมร้อนได้3ระดับนะคะอันแรกนะคะอันนี้คือปิดอยู่นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นลมเบาพอเลื่อนลงมาอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นลมแรงนะคะแล้วก็ร้อนน้อยอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นลมแรงเท่าเดิมแต่ว่าร้อนมากกว่าเดิมถ้าเรารู้สึกว่าอุ๊ยร้อนจังเลยไม่ไหวแล้วแต่อยากได้ลมแรงแบบนี้ก็กดตุ่มตรงนี้นะคะปึ๊บนะคะมันก็จะตัดความร้อนออกไปนะคะให้เหลือแต่ลมอย่างเดียวคือไดตัวนี้เขาเคลมว่าแห้งเร็วหวีง่ายไม่ฟูเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะทำได้ตามคำเคลมหรือเปล่านะคะเพราะว่าพี่อ้ําอ่ะผมยาวมากเวลาไดผมอ่ะคือเหนื่อยมากเพราะว่ามันไดนานมากนะคะกว่าผมจะแห้งมาดูกันว่าตัวเนี้ยจะทำให้แห้งเร็วจริงหรือเปล่าตอนนี้นะคะเวลาเที่ยง24นาทีมาดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีนะ 12.30ใช้เวลาประมาณ6นาที7นาทีนะคะผมก็แห้งแล้วคือพี่อ้ําอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้สระผมปุ๊บมาใดเลยนึกออกปะเวลาพี่อ้ําสระผมเนี่ยพี่อ้ําก็จะโพกหัวไว้แล้วก็ไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาใดผมตามคําเคลมนะคะที่เขาบอกว่าแห้งเร็วแห้งเร็วจริงมั้ยพี่อ้ําบอกเลยว่าจริงเมื่อเทียบกับไดประผมที่พี่อ้ําเคยใช้อยู่มาดูกันนะคะว่าหวีง่ายจริงหรือเปล่าเออเอาอันนี้ก่อนไม่ชี้ฟูอ่ะให้ดูว่าชี้ฟูหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่ได้หวีเลยนะยังไม่ได้หวีเลยดูว่าผมเราชี้ฟูหรือเปล่าก็คือแทบจะไม่ฟูเลยนะคะคืองงมากแล้วมาดูกันว่าหวีง่ายหรือเปล่าเนี่ยดูดิหวีไม่ติดเลยอ่ะลื่นปื๊ดเลยอ่ะหุ้ยเฮ้ยคำเคลมเขาแบบมันเป็นจริงว่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าผมพี่อ้ําสุขภาพดีอยู่แล้วด้วยไม่ใช่คนที่ผมเสียอะไรมากมายแต่ถ้า
คนที่ผมเสียมากๆอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าผมเราไม่เสียคือเราเป็นคนที่ผมค่อนข้างสุขภาพดีนะคะแล้วก็เวลาสระผมเนี่ยก็คือหลังสระพี่อ้ําก็จะลงครีมนวดตามปกตินะคะคือก่อนหน้าเนี้ยที่ใช้ไดอันเก่าอ่ะมันก็จะแบบพันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือหวีง่ายมากเลยนะคะแล้วก็การหวีง่ายเนี่ยทำให้ผมร่วงน้อยลงด้วยนะคะมาถึงราคานะคะหลายๆคนอยากจะรู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่ราคา 1,890 บาทแกฟังไม่ผิดแกราคา 1,890 บาทคือถูกมากตอนเห็นครั้งแรกอ่ะพี่อ้ําบอกเลยว่าพี่อ้ํานึกถึงแบรนด์นึงที่ราคาเป็นหมื่นนะคะอันนั้นคือเราก็ไม่กล้าซื้อเนาะเพราะว่ามันจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยมัน 1,890 บาทอ่ะแกแล้วมันคือแบบดูดิใช้ดีมากเลยอ่ะวัสดุอะไรเงี้ยคือดูดีมากเลยแล้วก็เวลาจับเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าวัสดุมันดีแกมันไม่ได้เป็นไดกองแกงอ่ะแกนึกออกปะถ้าถามพี่อ้ําว่าซื้อดีไหมซื้อแล้วคุ้มไหมสำหรับไดวิโอเลตตัวนี้พี่อ้ําแนะนำเลยว่าซื้อเถอะแกคือคุ้มมากคือเมื่อเปรียบเทียบกับไดที่พี่อ้ําซื้อมาราคาเกือบ 3,000 อันนั้นนะคะคือตัวเนี้ยดีกว่าแบบชนะแบบกินขาดเลยไดผมแห้งเร็วกว่านะคะแล้วก็ผมไม่พันกันแล้วก็หวีง่ายอันเนี้ยเป็นตามคําเคมเลยคือพี่อ้ําชอบมากแล้วก็ตัวไดเนี่ยมีความสวยมีความทันสมัยมีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็น้ําหนักเบาพกพาได้จะไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดนะคะจะพกไดอันนี้ไปด้วยนะคะก็สามารถใส่ถุงผ้ากำมะหยี่ที่เขาให้มาเนี่ยลงไปได้เลยแกแล้วก็ดึงปุ๊บอย่างเงี้ยก็คือได้แล้วแต่ว่านี่พี่อ้ํยังไม่ได้เก็บสายนะคะก็คือทำให้ดูว่ามันพอดีถุงเลยแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาได้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะให้ดูผมหลังไดนะคะคือผมมันดูสวยอะเห็นปะมันดูเรียงเส้นดูไม่พันกันอะคือผมดูโอเคมากอันนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้หนีบนะคือไดปุ๊บหวีปั๊บก็คือผมสวยแบบนี้เลยคือสภาพผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคือผมพี่อ้ําได้แล้วได้อย่างนี้ผมคนอื่นอาจจะไม่ได้แบบนี้นะอันนี้ก็คือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ สบัดต่อไม่นอนแล้วนะ